พันพศพูนเพียรบอกว่ากระแสข่าวการจับกุมตัว2คนร้ายวางระเบิดหน้าสยามพารากอนนะคะในเขตพื้นที่การดูแลของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจังหวัดภูเก็ตพันเอกบรรพตได้ให้ความเห็นว่าเป็นเพียงกระแสข่าวลือทางตนเองนั้นไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลและยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้เพื่อให้ทิศทางข่าวไปในแนวเดียวกันและเกิดความเป็นเอกภาพในการทำงานนะคะทีมงานสืบสวนของฝ่ายตำรวจที่มีหน้าที่โดยตรงรวมถึงเพื่อไม่ให้เสียรูปคดีจึงอยากให้ตำรวจซึ่งได้รับอำนาจและสายตามสายบังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู้แถลงในเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะอีกไม่นานทางตำรวจผู้ดูแลคดีนี้น่าจะมีการชี้แจงและแถลงเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีเนื่องจากเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจและอาจจะโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองได้ส่วนความ